ทรงสร้างเส้นทางบุญเพื่อชนรุ่นหลังได้สืบสานตำนานกุศลสร้างสิ่งมหามงคลสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไทยเลื่อมใสธรรมอย่างพุทธสร้างความงดงามให้เกิดในจิตใจเป็นมหาบุรุษที่พร้อมสู่สังคมได้ต่อไปวันที่8เมษายน2560วันดีเลิกกุศลเหมาะงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่นำบ้านของครอบครัวไฟธรรมอย่างครอบครัวนกหงส์ต่างชุ่มชื่นด้วยความปิติที่ได้จัดงานมหากุศลที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายไทยจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีคุณที่มีต่อบุพการีอันเปี่ยมไปด้วยบุญคุณเหนือสิ่งอื่นใดพร้อมนำชีวิตสู่โลกสร้างรากฐานสู่การเป็นครอบครัวสืบต่อไปกิจกรรมการโกนผมหน้าก็ได้เริ่มจัดดำเนินกิจเส้นผมที่ปลดปลงลงสู่ใบบัวเหมือนเส้นใยแห่งโลกจะได้ถูกสละละสู่ทางธรรมเพื่อศึกษารถแห่งพระธรรมนำส่องสว่างแก่ชีวิตผู้มีพระคุณและแขกผู้ร่วมงานต่างร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการสร้างทายาทธรรมในวันนี้อย่างต่อเนื่องจากนั้นการนิมนต์พระเพื่อส่งกิจกรรมการเทศสอนนาคเพื่อให้รู้ซึ้งถึงพุทธประเพณีและบุญคุณอันซาบซึ้งใจของบิดามารดาแขกผู้มีพระคุณที่ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในพิธีที่ได้จัดเพื่อให้เกิดซึ่งมงคลในการสร้างงานในการนี้ทั้งการยกพานขอสมาลาบวชของนาคเบ้นก็ได้เริ่มโดยมีเข้าร่วมกิจกรรมผูกข้อแขนส่งต่อร่วมกันอย่างต่อเนื่องจวบจนพรุ่งค่ำแสงไฟและเสียงเพลงเป็นมหรสพที่คอยขับกล่อมต้องตามพุทธประเพณีแต่โบราณกาลยังยึดตรึงในงานนี้ไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหล่าญาติมิตรที่ร่วมเป็นสักขีพยานแห่งค่ำคืนรุ่งชื่นใจในเส้นทางกุศลของนาคใหม่ในคืนนี้ทั้งแขกผู้มีเกียรติเช่นทีมงานช้างศึกมิตรรักสหายเก่าของฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่พ่อเพื่อนของตัวนาคก็ได้ให้เกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งเต็มบริเวณงานแล้วกิจกรรมพิธีการบนเวทีก็ได้เริ่มขึ้นโดยมีพิธีกรกิตติมศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญระดับช่ำชองของช้างศึกก็ได้ขึ้นนำกล่าวเรียนเชิญเจ้าภาพขึ้นสู่บนเวทีตามด้วยประธานผู้เป็นลุงของนาคอย่างคุณสมควรนกหงนักธุรกิจผู้มากความสามารถระดับแถวหน้าก็ได้ขึ้นคล้องพวงมาลัยและกล่าวคำอวยพรแก่งานในค่ำคืนนี้เราพูดเราก็เป็นแสดงความดีขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาเสียสละเวลามาร่วมงานอุปสมบทหลานชายผมด้วยนะครับตั๊บก็ขอพระคุณคุณพี่สมควรน้องผมซึ่งเป็นพี่ชายผมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและช้างตึกฝั่งด้านมือทั้งผมขอบคุณมากๆที่มาร่วมงานนี้และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนี้หากขาดตกบกพร่องใดๆผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับนะครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ผมจะขอโหสิกรรมนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วมเกินทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขออโหสิกรรมมาณที่นี้ด้วยและอนุโมทนาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประสบผลด้วยครับขอเชิญปรบมือด้วยครับแล้วส่งต่อสู่กิจกรรมความสนุกเพียงร่วมกันสร้างความสนุกสนานอย่างครื้นเครงจากนั้นคณะเจ้าภาพจึงได้เดินทักทายขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมกันสละเวลาอันมีค่ามาเป็นเกียรติในงานนี้อย่างคับคั่งอ
ุดท้ายต่างรับเอาความปิติยินดีแก่กันอย่างประทับใจในค่ำคืนที่สำคัญนี้ในเช้าวันที่9เมษายนณบ้านแห่งพิธีทุกคนต่างเตรียมพร้อมสู่การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญที่มีทีมงานกลองยาวพร้อมคอยท่าพร้อมร่วมกันทำพิธีอาบน้ำนาคที่มีผู้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้อย่างมากมายแล้วก็ได้เวลาของคาราวานแห่นาคที่พร้อมเดินทางนำขบวนมุ่งหน้าสู่เขตพัทธสีมาแห่งวัดศรีมหาราชาด้วยขบวนยาวที่ได้รับความสนใจแก่ผู้คนไม่น้อยเมื่อขบวนลอดซุ้มประตูหน้าของวัดแห่งนี้คาราวานบุญก็หยุดลงก่อนนำขบวนบุญมุ่งสู่โบสถ์หลังงามที่นำหน้าด้วยขบวนแห่กองยาวที่มีนางรำรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รำนำหน้านาคอย่างครื้นเครง3รอบของขบวนแห่ที่มีผู้ร่วมอย่างหนึ่งแน่นต่อส่งถึงความปลาบปลื้มของเหล่าญาติมิตรที่มีจิตกุศลส่งนาคสู่เส้นทางบุญแห่งนี3 รอบตามโบราณกล่าวพ่อนาคก็ได้เวลาโปรยทานหวานเหรียญมงคลผู้คนต่างยื้อแย่งถือเป็นเหรียญแห่งโชคเหรียญแห่งกุศลใครได้ไว้จักเป็นกุศลและขวัญถุงสร้างศรัทธาทางจิตใจแล้วเข้าสู่ภายในพ่อนาคก็รับเอาเครื่องประกอบพิธีจากบุพการีผู้มีพระคุณที่มาส่งต่อสู่ชายผ้าเหลืองในครั้งนี้ประธานผู้เป็นองค์ประชุมสงฆ์และเหล่าพระที่มีหน้าที่ในการประกอบพิธีอุปสมบทตามระเบียบแห่งสงฆ์นี้แล้วพ่อนาคก็เริ่มบรรพชาอย่างเต็มตัวภายใต้สายตาของเหล่าญาติที่ชื่นชมอิ่มสุขเปี่ยมบุญกันทั่วหน้าในพิธีกรรมนี้พระผู้ทำหน้าที่บรรพชาได้รับหน้าเข้าเป็นพระภิกษุอย่างเต็มตัวในขั้นตอนสำคัญนี้พระพี่เลี้ยงจะช่วยสวมช่วยใส่ทั้งสบงจีวรสอนครองไตรเสร็จกิจพิธีอุปสมบทที่สำคัญของการก้าวข้ามสู่ฐานดอนแห่งบรรพชิตบรรดาแขกสนิทญาติคนสำคัญต่างปิติยินดีร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
แล้วร่วมกันถวายดอกไม้และร่วมทำบุญกันอย่างหนึ่งแน่นส่งพระใหม่เข้ากุฏิที่พำนักตลอดระยะเวลาที่ครองบรรพชิตแห่งนี้แล้วทุกคนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงพระใหม่ที่บ้านแห่งพิธีอีกครั้งโดยมีผู้ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งไม่ขาดสายจบเสร็จพิธีของงานสำคัญในครั้งนี้ดังหนึ่งช่อดอกบัวที่หลุดพ้นผิวน้ำด้วยปุ๋ยแห่งความศรัทธาที่ผู้จัดงานได้ริเริ่มสร้างด้วยน้ำแห่งพลังใจที่ปลอบประโลมเสริมใจให้แกร่งนี้ส่งผลให้พุทธประเพณีอันดีงามได้แตกยอดบ่งกิ่งแผ่ขยายสายทานธรรมเป็นร่มโพของชาวพุทธแค่เวลาเพียงชั่วคราวก็ถือได้ว่าเกิดมาชาตินี้ท่านได้สร้างกุศลความดีอย่างมหาศาลทั้งต่อทางโลกและส่งต่อไปสู่ทางธรรมของครอบครัวนกหงส์อย่างยาวนาน